ขณะนี้เนี่ยข่าวสารในสังคมเรื่องดิจิตอลเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะแจ้งแล้วนะครับว่าให้รับฟังจากทางผมซึ่งเป็นประธานคณะอนุทำงานด้านนโยบายขับเคลื่อนนโยบายเป็นหลักนะครับมีความสับสนพอสมควรในช่วงวัน2วันที่ผ่านมามีเรื่องของการปรับลดวงเงินมีตัวเลข 400,000 ล้านบาทมีการบอกว่าปรับเรื่องของผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มด้อยโอกาสไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะครับไม่ถูกต้องทั้งสิ้นหนึ่งคือยังไม่มีการสรุปนะครับไม่เคยมีการพูดถึงตัวเลข 400,000 เนี่ยไม่เคยมีใครในที่ประชุมหรือว่าที่ใดเลยพูดถึงกันก็ยังงงว่าเอาตัวเลขลักษณะนี้มาจากไหนนะครับในส่วนของกลุ่มที่เรียกว่าผู้ด้อยโอกาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเรียนงี้ว่าในข้อเท็จจริงนโยบายนี้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่นโยบายสงเคราะห์ใดๆที่เราจะต้องไปดูว่าคนไหนเป็นคนยากไร้คนไหนมีความลำบากแล้วเราจะไปช่วยเขาไม่ใช่นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่ามันต้องกระตุ้นให้ทั่วทั้งทุกคนแล้วก็กระตุ้นทั่วทุกภูมิภาคด้วยกลไกการล็อกระยะทางนะครับคราวนี้เมื่อมีเสียงท้วงติงจากนักวิชาการผมไม่ได้ท้วงติผมที่พวกเรารับฟังเนี่ยไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องให้คนจนก่อนไหมอันนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่านั้นเป็นความต้องเข้าใจตรงกันว่านี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การสงเคราะห์นะครับแต่สิ่งที่เรารับฟังเป็นหลักเลยก็คือบอกว่าหากเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มคนรวยที่สุดเขาใช้แล้วเขาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การทดแทนกระบวนการใช้เงินปกติในวงเงินที่เขาเคยมีเท่านั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างรับฟังนะครับเมื่อเรารับฟังมาเช่นนี้เราถึงพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะต้องเอาประเด็นนี้มาเป็นหลักในการพิจารณาหรือไม่หนึ่งสองหากจะทำแล้วเราจะดูยังไงว่าใครรวยใครจนกระบวนการลงทะเบียนไม่ใช่การลงทะเบียนนะครับผมไม่เคยใช้คำว่าลงทะเบียนนะครับเป็นกระบวนการในการพิสูจน์ตัวตนอันนี้ต้องมีอันนี้ยืนยันนะครับพิสูจน์ตัวตนต้องมี KYC เนี่ยเพราะมันเป็นไปตามระเบียบและกฎของและกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะใช้ตัวเงินลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันคือบาทเนี่ยเทียบเท่ากับบาทเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ตัวตนคือยืนยันว่าหน้านี้กับบัตรประชาชนนี้คือคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ต้องทำมีประชาชนคนไทยราว40ล้านคนซึ่งเคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนนี้ผ่านทางนโยบายรัฐอื่นๆที่ผ่านมาฐานข้อมูลเดิมยังใช้ได้อีกราว10กว่าล้านคนยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการมีความจำเป็นต้องให้ท่านเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการยืนยันตัวตน2เมื่อยืนยันตัวตนแล้วท่านต้องยืนยันรับสิทธิ์ไม่ใช่พิสูจน์ไม่ใช่อะไรเลยนะครับกด yes เพื่อยืนยันว่าท่านรับสิทธิ์อันนี้จำเป็นพอสมควร